ลุยน้ำขอโชคศาลเก่าพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปทุมมาเลขโผล่ชัดสำหรับคอหวยที่ชอบส่องหาตัวเลขแต่เนิ่นก็จะโตบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคที่อาจารย์อมริสาหมอดูดวงหญิงชื่อดังนำลูกศิษย์มาทำพิธีรับโชคจากพ่อปู่แม่ย่าหลังจากพ่อจ้ำคำคโนดพาทำพิธีเสร็จแล้วนักคำนวณตัวเลขก็ดูน้ำตาเทียนเป็นเลขอะไรตรงกับลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเข้าพิธี35 53ส่วนขันน้ำมนต์บางคนเห็น3ชัดเจนและบางคนบอกว่าเห็น 953,653 สุดแท้แต่จะมองเห็นสำหรับที่บริเวณศาลเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีปทุมมาที่ชาวบ้านในอำเภอบ้านดุงให้การนับถือมาแต่เสมียพ่อแม่ปู่ย่าตายายก่อนจะย้ายมาอยู่ในกลางเกาะคำชะโนดพ่อถึงช่วงหน้าฝนน้ำก็จะทาวมาทุกปีทางกรรมการแก้ปัญหาโดยสร้างสะพานสามารถเดินเข้ากราบไหว้แต่ปีนี้ก็ยังท่วมสูงประมาณ80เซนเมตรแต่ศาลพ่อปู่แม่ย่ายังเปิดให้กราบไหว้อยู่แต่ลำบากมีสองผัวเมียเดินทางมากราบไหว้บอกว่าครั้งก่อนมาขอกับปู่ที่ศาลเก่าก็โชคดีมาครั้งนี้เมื่อคืนฝันว่าปู่ไปบอกตัวเลขในรูปลักษณะเท้าช้างมี 9-6603เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องมาไหว้ปู่ย่าแก้ได้ถึงน้ำจะท่วมมา3วันลุยน้ำเรียบเรียงโดยนาริสาทีมข่าวสยามนิวส์จังหวัดอุดรธานี ตำรวจเรียกสอบพ่อชมพู่ใหม่ล่าสุดวันที่27สิงหาคม63ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกไปพูดคุยกับนายม็อกสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยังจริงๆนายม็อกยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้คลิปอย่างไรก็ตามเรายังมีความหวังว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ายังมีความหวังที่จะหาตัวคนทำน้องชมพู่ได้ขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34
บัวยอดตอยอมเปิดปากแล้วดูเล็งคดีน้องชมพู่งานนี้ชัดเจนภาพจากอมรินทร์ทีวีทั้งนี้ส่วนตัวแล้วตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะในครอบครัวของน้องชมพู่ก็ที่มีสอกับตอตนไม่รู้ว่าหมายถึงใครก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของการบอกอักษรย่อคนที่ชื่อสอกับตอก็ไม่มีใครออกจากหมู่บ้านตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้มาหาตนตนคลายกังวลไปมากไม่เครียดและไม่กังวลแล้วจึงสามารถออกมาใช้ชีวิตและไปทำงานได้แล้วส่วนตัวคิดว่าหากตำรวจหาคนร้ายไม่ได้ผ่านมาขนาดนี้ก็ควรพักคดีได้แล้วหรือออกไปทำงานได้ปกติแล้วทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายแต่เจ้าของร้านขายของชำเปิดเผยว่าแม้จะมีอักษรตัวย่อตอว่าอาจจะเป็นคนร้ายแต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเพราะหลังเกิดเหตุตนก็ไม่ได้หนีไปไหนและตนก็มีความมั่นใจว่าอักษรตอไม่ใช่ตนแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจก็เคยเข้ามาสอบถามข้อมูลอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เชิญไปสอบปากคำแต่อย่างใดนายแต่กล่าวต่อว่าตอนนี้คดีผ่านมากกว่า100วันแล้วแต่เรื่องพักคดีนั้นตนมองว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตำรวจและพ่อแม่ของน้องชมพู่ว่าจะพักคดีหรือไม่ส่วนตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามกรณีมีนักวิชาการบอกว่าอาจจะต้องสอบสวนใหม่ตนมองว่าถ้าหากต้องมีการสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็อาจจะจำข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดแล้วหากตอบผิดพลาดก็อาจจะทำให้ส่งผลไม่ดีต่อชาวบ้านซึ่งตนก็ไม่เห็นด้วยถ้าหากจะมีการสอบปากคำใหม่เพราะชาวบ้านก็ไม่ไหวแล้วขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวี ความฝันนกอกไอดอลว่าอารกรรมลังจะเกิดคือนกกับเต่าว่าเราบ้างฝันเห็นช้างฝันเห็นโขลงช้างทำนายฝันว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ฝันเห็นโขลงช้างฝันเห็นงาช้างคู่หรือได้จับต้องงาช้างทำนายฝันว่าจะได้โชคลาภอย่างใหญ่หลวงถ้าค้าขายจะประสบความร่ำรวยเห็นผลเร็วถ้าทำงานหรือรับราชการจะมีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้หรือได้โชคลาภทางการเสี่ยงฝันเห็นงาช้างคู่หรือได้จับต้องงาช้างฝันเห็นช้างเหยาะย่างทำนายฝันว่าจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่คอนเทนต์ความฝันนกอกไอดอลว่าอารกรรมลังจะเกิดดักขึ้นนกกับเต่าว่าเราบ้าง27สิงหาคม2020บายรูจิมลีฟเอคอมเมนต์ความฝันนกอกไอดอลว่าอารกรรมลังจะเกิดคือโนกับเต่าว่าเราบ้างฝันเห็นช้างฝันเห็นโขลงช้างทำนายฝันว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ฝันเห็นโขลงช้างฝันเห็นงาช้างคู่หรือได้จับต้องงาช้างทำนายฝันว่าจะได้โชคลาภอย่างใหญ่หลวงถ้าค้าขายจะประสบความร่ำรวยเห็นผลเร็วถ้าทำงานหรือรับราชการจะมีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้หรือได้โชคลาภทางการเสี่ยงฝันเห็นงาช้างคู่หรือได้จับต้องงาช้างฝันเห็นช้างเหยาะย่างทำนายฝันว่าจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ภายในเร็ววันฝันว่าขี่ช้างหรือได้ลูกคลำตัวช้างทำนายฝันว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือจากการเดินทางฝันว่าตกช้างหรือขี่ช้างตกมันอาละวาดทำนายฝันว่าจะได้รับเคราะห์หรือการปองร้ายจากศัตรูที่เหนือกว่าฝันว่าตกช้างฝันเห็นเต่าฝันเห็นเต่าหรือได้จับตัวเต่าหรือตภาพน้ำทำนายฝันว่าจะได้ลาบสัตว์สี่เท้าสองเท้าในระยะเวลาอันใกล้ฝันเห็นเต่าหรือได้จับตัวเต่าหรือตภาพน้ำฝันเห็นจระเข้หรือถูกจระเข้ทำร้ายทำนายฝันว่าจะได้รับเคราะห์จากศัตรูหรือมีผู้คิดร้ายคอยทำร้ายหรือลักทรัพย์สินของเราฝันเห็นจระเข้หรือถูกจระเข้ทำร้ายฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูป
พระบูชาต่างๆทำนายฝันว่าความฝันนี้เป็นมงคลแต่ตัวเองจะได้รับโชคติดตามมาภายหลังฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆฝันเห็นพระพรหมทำนายฝันว่าฝันเห็นรูปปั้นพระพรหมหรือได้กราบไหว้บูชาจะเป็นความฝันดีผู้ฝันจะได้รับความสุขพร้อมด้วยลาภยศฝันเห็นพระพุทธบาททำนายฝันว่าจะได้รับโชคลาภและการงานในหน้าที่จะได้รับเลื่อนนิมิตนี้ให้เดินทางไปทำการนมัสการพระพุทธบาทจะเป็นมงคลยิ่งฝันเห็นองค์พระเจดีย์หรือพระปรางหรือสถูปยอดสูงสูงทำนายฝันว่าจะเป็นมงคลแก่ตัวเองถ้าเป็นข้าราชการหรือคนทำงานจะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นถ้าเป็นพ่อค้าจะได้รับชื่อเสียงไปในทางดีแต่ยังไม่มีโชคลาภทางการเงินทีเดียวนักฝันเห็นองค์พระเจดีย์หรือพระปรางหรือสถูปยอดสูงสูงฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดซึ่งตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้ฝันเห็นกุ้งปูหอยถือว่าเป็นฝันที่ดีตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยตามปริมาณกุ้งปูหอยที่เราจับได้เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝันฝันเห็นแมวฝันเห็นแมวทำนายฝันว่าจะมีลาภยศสรรเสริญจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมากหรือได้ยินเสียงกบร้องตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันกำลังจะมีโชคลาภส่วนจะมากน้อยก็ดูจำนวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยขนาดไหนฝันเห็นไก่หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้าหรือเอามาปรุงเป็นอาหารตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภก้อนโตมาให้ถึงที่บ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้ฝันเห็นตัวเงินตัวทองฝันเห็นตัวเงินตัวทองทำนายฝันว่าคนโสดจะมีคู่คนที่มีคู่แล้วจะมีบุตรหรืออาจได้ข้าวของเงินทองหรือลาภลอยในทางเสียงดวงฝันเห็นตุ๊กแกฝันเห็นตุ๊กแกทำนายฝันว่าท่านอาจจะมีความโชคดีในด้านการเงินอาจจะได้ลาภจากเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือคนใกล้ชิดแต่ถ้าหากยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดอาจจะทำให้เราเดือดร้อนแทนได้ฝันว่ารถหายฝันว่ารถหายทำนายฝันว่าท่านจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับญาติมิตรหรือเพื่อนพ้องสาเหตุเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆฝันว่ารถหายฝันว่าร้องไห้ฝันว่าร้องไห้ทำนายฝันว่าของที่หายจะได้รับคืนมาในเร็ววันหรือมิฉะนั้นก็จะได้รับโชคลาภในงานอย่างไม่คาดฝันอาจจะได้ลาภอย่างไม่คาดคิดฝันเห็นทองคำสร้อยกำไลแหวนเข็มขัดที่เป็นทองคำตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันบอกโชคที่มีความแม่นยำมากทีเดียวเป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอเย่อ้างมากและเชื่อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววันฝันว่าได้เห็นคะเนตายหรือซากศพที่เน่าเปื่อยลงศพงานศพตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นความฝันบอกโชคที่แปลกประหลาดพอสมควรเพราะฝันเห็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่กลับจะทำให้ผู้ที่ฝันมีโชคลาภมากเป็นความฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตฝันเห็นนกหรือสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆหากฝันว่าได้จับหรือบินเข้ามาหาตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภเข้ามาหาถึงเรือนชานฝันเห็นโรคเรื้อนหรือมีแผลผุพองตามร่างกายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้จะบอกเหตุให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภมาให้เป็นฝันที่มีความแม่นยำมาก
ชื่อถือกันมาแต่ครั้งโบราณยิ่งแผลผุพองเน่าเฟะมากๆยิ่งจะมีโชคลาภมากฝันเห็นพญานาคราชหรือมังกรงูใหญ่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเป็นฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่ามีความแม่นยำสูงฝันเห็นอวัยวะลับของผู้ชายหรือผู้หญิงตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำมากๆที่ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตทีเดียวแต่ท่านว่าห้ามไปเล่าความฝันให้ใครฟังเพราะจะทำให้โชคลาภที่ควรจะได้หายวับไปกับตา